ใหม่ตื่นเต้นแม่หยวกใกล้ลงจอชวนคนดูปล่อยจอยไม่คาดหวังแนททริกท่าพับเป็ดบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 11นาฬิกา42นาทีใหม่ดาวิกาตื่นเต้นแม่หยวกใกล้ลงจอชวนคนดูปล่อยจอยไม่คาดหวังแต่เชื่อว่าคนดูจะชอบแนททริกคนคัฟเวอร์ท่าพับเป็ดอย่าทำตอนอยู่คนเดียวใกล้จะลงจอแล้วสำหรับละครฟอร์มยักษ์แม่หยวกทางช่องวัน31หลังปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ฮือฮากันล่าสุดวันที่15ตุลาคม67ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้เจอนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโคลเน่ในงานกริโกอัลมอนโคกะมิตร3นัดดิสโคฟเวอร์กูดเนสเอเวอรี่เดย์ที่ลานเซนทรัลคอร์ทชั้น10การค้าเซนทรัลเวิลด์เลยสอบถามถึงความรู้สึกที่หลายคนคาดหวังกับผลงานของเจ้าตัวในเรื่องนี้ละครแม่หยวกใกล้ลงจอแล้วใหม่ดีใจมากกับทีเซอร์ที่ออกมาส่วนตัวไม่รู้ว่าฟีดแบ็กขนาดไหนแต่สำหรับนักแสดงทุกคนคุ้มค่ามากเพราะเราเตรียมตัวที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนรอดูจริงๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องอิงตามประวัติศาสตร์แต่มันเป็นการเอาแรงบันดาลใจและกลิ่นอายมาปรับแต่งซึ่งก็จะมีเรื่องที่สะใจหลายๆอย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าส่วนตัวไม่กดดันอะไรทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนดูด้วยความไม่คาดหวังเมื่อไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังเลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิลๆเพื่อที่จะได้สนุกและจอยนับโมเมนต์นั้นเลยค่ะอยากให้แนะนำสำหรับคนที่เตรียมคัฟเวอร์ท่าพับเป็ดอย่าทำตอนอยู่คนเดียวค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นโยคะอาจจะได้รับการบาดเจ็บช่วงบริเวณหลังได้แนะนำให้มีเพื่อนๆช่วยซัพพอร์ตจับคอจับหลังก่อนที่จะนอนลงไปแต่ถ้าคนที่เล่นโยคะอยู่แล้วสบายมากค่ะใหม่เชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างใหม่เองก็สบายเลยตอนที่รับเล่นบทนี้สิ่งแรกที่คนติดต่อและเป็นคนเขียนบนด้วยส่งข้อความมาคือบอกว่าถ้าจะเล่นบทนี้ต้องทำท่านี้ให้ได้เราก็เลยรีบลงไปทำแล้วก็ส่งข้อความกลับไปว่าสบายมากสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้คืออะไรถ้าจะให้ตอบเป็นหัวข้อคงไม่ได้แต่ถ้าเป็นมวลรวมของการทำงานด้วยความเชื่อเรื่องอิงมาจากเรื่องจริงอาจจะมีความหวั่นในการที่จะต้องแสดงเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆเราอาจต้องเคารพกราบไหว้ขอขมาให้ถูกต้องแล้วมันก็จะมีฉากใหญ่เช่นฉากการถูกประหารอันนี้เราก็ต้องทำให้ถูกต้องหลายๆคนก็อาจจะกังวลเรื่องซึ่งใหม่เองก็กังวลค่ะสำหรับเรื่องนี้ใหม่อยากให้ทุกคนดูแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างเราเองก็เตรียมตัวตั้งรับไว้เหมือนกันว่ามันอาจจะต้องมีฟีดแบคทั้งบวกและลบแน่นอนเพราะใหม่ก็รู้สึกว่าคนเริ่มคาดหวังแล้วใหม่เลยอยากเบรกนิดนึงแต่ดูส่วนตัวแล้วเราเชื่อและมั่นใจว่าคนดูจะชอบค่ะถามถึงเรื่องที่พี่เต๋อฉันทวิทย์บอกว่าถ้าเขาไม่ยอมเต้นติ๊กต็อกจะได้รับมวลบรรยากาศอีกแบบหนึ่งจากเราเรื่องนี้จริงค่ะไม่ขอแก้ข่าวแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะทำหน้าตายังไงก็ต้องตึงๆใส่นิดนึงสิคือมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ใหม่ตึงพอตึงปุ๊บตื่นเช้าอีกวันมาเจอพี่เขาแล้วพอชวนเขาเล่นปรากฏว่าพี่เขายอมเลยอยากจะบอกว่ายังไงพี่เต๋ออย่าดื้อเลยเพราะยังไงพี่ก็ต้องทำอยู่ดีตอนนี้เราก็รู้ทางแล้วว่าถ้าอยากได้อะไรจากเขาก็แค่ทำตึงใส่อีกอย่างเขาก็แค่เก๊กเท่ไปงั้นแหละต้องคีฟคูลไม่เล่นอะไรแบบนี้แต่ผลสุดท้ายก็ต้องยอมอยู่ดีแล้วก็เชื่อว่าลึก
แล้วเขาชอบแหละพี่เต๋อบอกว่าขัดใจไม่ได้เพราะคลั่งรักไปแล้วไม่ใช่หรอกขัดใจไม่ได้เพราะกลัวหรือเปล่าแต่ใหม่ไม่ได้บังคับให้เขาต้องทำขนาดนั้นนะแค่รู้สึกว่าเวลาพี่เต๋อเครียดก็อยากชวนทำอะไรตลกบ้างแต่ใหม่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนดุเหมือนกันพี่เต๋อเลยกลัวเฉลิมชัยเปิดโครงการพระแม่พาติวย้ำสร้างเพิ่มให้โอกาสการศึกษาไม่สร้างภาพการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 15:07 น.เฉลิมชัยเปิดโครงการพระแม่พาติวนำประชาธิปัตย์เป็นผู้สร้างโอกาสเพิ่มโอกาสให้โอกาสย้ำเจตนารมณ์ปชป.ให้ความสำคัญการศึกษาไม่สร้างภาพไม่ทำเพื่อหาเสียงเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์ปชป.นางสาวเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาโทปัตย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพระแม่พาติวว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ยังคงมีอยู่บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้พรรคประชาธิปัตย์จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการศึกษาและเป็นตัวกลางเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษามาตลอดอาทิโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโครงการนมโรงแรมโครงการอาหารกลางวันและอื่นๆอีกมากมายจึงได้จัดโครงการพระแม่พาติวขึ้นเพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผ่านทางระบบออนไลน์และออนไซต์ในพื้นที่ที่พักมีความพร้อมทั่วประเทศเมื่อจบโครงการแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับนำไปประกอบการทำพอร์ตโฟลิโออีกด้วยขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษตาอัศวสกุลเกียรติรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนโยบายชี้นำสังคมและที่ปรึกษาโครงการพระแม่พาติวที่ช่วยประสานติวเตอร์มาให้ความรู้น้องๆในครั้งนี้ด้วยจากนั้นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระแม่พาติวโดยกล่าวช่วงหนึ่งว่าการลงทุนทางการศึกษาจะเป็นการให้สมบัติที่มีค่าที่สุดกับลูกหลานกับเยาวชนของเราโครงการพระแม่พาติวเป็นโครงการที่1สร้างโอกาสให้กับเยาวชนให้ได้มาพบกับติวเตอร์เพราะเพียงเด็กได้พบกับติวเตอร์ก็มีแรงบันดาลใจซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษและมีคุณค่า2เพิ่มโอกาสต้องยอมรับว่าวันนี้การศึกษายังไม่มีความเท่าเทียมกันทั้งประเทศยังมีเด็กเยาวชนจำนวนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกรูปแบบและมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงการศึกษาเลยสักรูปแบบซึ่งในการเข้าถึงโอกาสแต่ละอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นโครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วยทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน3ให้โอกาสทางการศึกษาซึ่งโครงการมีรูปแบบเพื่อเข้ารับการติวเข้ามหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างทั้งแบบออนไลน์ทั้งออนไซต์เราสร้างโอกาสเราเพิ่มโอกาสและเราให้โอกาสผมได้ปรึกษาเตรียมงานกับดร.เจนจิรามา 3-4 เดือนเพราะเขาอยู่ในวงการศึกษาให้เด็กๆเยาวชนคนรุ่นหลังเขาแสดงให้อิสระอย่างเต็มที่
และให้ไปคุยกับติวเตอร์คุยกับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาต่างๆว่าวันนี้ความตั้งใจของพรรคจริงๆไม่มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องการสร้างจริงๆและการสร้างที่ดีที่สุดก็คือการสร้างอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนของเรานายเฉลิมชัยกล่าวเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างโอกาสเพิ่มโอกาสและให้โอกาสกับเด็กเยาวชนแล้วจึงอยากขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้โดยเชื่อว่าผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นคำตอบให้กับโครงการพระแม่พาติวแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งจากติวเตอร์อาจารย์สถาบันการศึกษาทุกแห่งตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวเด็กเองเพราะทั้งหมดคือหัวใจของโครงการพระแม่พาติวขอให้พวกเราเดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำในตอนท้ายว่าโครงการพระแม่พาติวถือเป็นการนับหนึ่งครั้งแรกและขอให้มั่นใจว่าจะมีครั้งที่2 3สี่ต่อไปเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าพรรคให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างแท้จริงไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มาทำเพื่อหาเสียงแต่ทำเพื่อแสดงจุดยืนและหลักการของเราสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งนั้นไม่ได้หมายถึงท่านเห็นโอกาสไม่ได้หมายถึงมีคนให้โอกาสหรือไม่ได้หมายถึงท่านสร้างโอกาสขึ้นแต่ความสำเร็จจริงๆอยู่ที่ว่าท่านคว้าโอกาสที่มาได้หรือไม่เช่นเดียวกันวันนี้ผมอยากเห็นน้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้คว้าโอกาสที่โครงการพระแม่พาติวได้สร้างให้กับพวกเราทุกคนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอันหนึ่งโครงการพระแม่พาติวที่พรรคประชาธิปัตย์จัดขึ้นเป็นหนึ่งในการนโยบายเพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4 5 6ทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TGATO TPAT และการทำพอเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยตามฝันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง21ตค2567พรรคประชาธิปัตย์สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยพิธีเปิดโครงการพระแม่พาติวในวันนี้นอกจากมีผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมติวสดแบบออนไซต์ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์แล้วยังมีกรรมการบริหารส.ส.อดีตส.ส.เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่งอาทินายประมวลพงษ์ถาวราเดชนายชัยยศจิรเมธากรนายสมบัติยศินนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์นายนราพัฒน์แก้วทองนอตอสุขธรรมระหงนายอลงกรพลบุตรนางเจิมมาศจึงเลิศสิรินายกุลเดชพัวพัฒนกุลนายเมคินเอี่ยมสะอาดนายธนิตพลชัยนันท์นายชนินรุ่งแสงนายสราวุธอ่อนละไมนางรัชดาพรแก้วสนิทเป็นต้น